นิทานเรื่องพญาเต่าสีทองมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งมีอาชีพเก็บของเก่าขายในทุกๆวันเขาจะเข็นรถเข็นเก่าๆตะเวนไปทั่วหมู่บ้านตามตลาดสดบ้างตามวัดบ้างโรงเรียนบ้างชายผู้นี้มีชื่อว่านายทองย้อยนายทองย้อยไม่มีเมียอยู่ตัวคนเดียวครั้นจะมีเมีย ก็กลัวว่าจะไม่มีปัญญาเลี้ยงจึงไม่คิดจะดึงใครเข้ามาในชีวิตวันหนึ่งนายทองย้อยได้รับซื้อเศษเหล็กจากเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าเศษเหล็กที่มีรูปร่างเป็นแท่งยาวปลายแหลมมันคืออะไรรู้แต่ว่ามันหนักมากหากนำไปขายคงได้เงินมากมายเมื่อกลับถึงบ้านพัก ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นดินที่ว่างท้ายตลาดซึ่งเป็นเพิงหมาแงนพอกันเด็ดกันฝนรับรอบบ้านพักเต็มไปด้วยเศษของเก่ามากมายเพื่อรอการนำไปขายอีกทีหลังจากที่กินอาหารเรียบร้อยแล้วนายทองย้อยก็มานั่งคัดแยกขยะและตอนนั้นเขาเห็นเศษเหล็กที่เพิ่งได้มาวางเกะกะปลายก็แหลมเกรงว่าจะเดินไปชนเข้า จึงไปหาค้อนเหล็กมาตั้งใจว่าจะทุบให้มันแบนจะได้เก็บรวบรวมได้ง่ายขึ้นทันทีที่เขาทุบค้อนเหล็กลงไปที่ปลายแหลมของเหล็กท่อนนั้นมันก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงจนร่างของเขาก็เด็นออกไปไกลหลายเมตรตอนนั้นเขาหมดสติทันทีจากแรงกระแทกเขาหมดสติไปหลายวันมารู้ตัวอีกทีเขาก็นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งตอนที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นชาวบ้านได้นำตัวเขาไปส่งโรงพยาบาลแต่สิ่งที่เขาเสียใจที่สุดคือแขนข้างหนึ่งของเขาต้องถูกตัดกลายเป็นคนแขนด้วนไปหนึ่งข้างอย่างน่าเสียดายเขาเสียใจที่ต่อไปคงจะทำมาหาก,กินลำบากขึ้นคิดแล้วก็นอนร้องไห้คนเดียวอยู่บนเตียงคนไข้โดยไม่ให้ใครเห็นหลังจากที่เขาหายดี เขาก็ได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมแต่คราวนี้เขาหยิบจับอะไรไม่สะดวกเหมือนเดิมแล้วทําให้หาของเก่าวได้น้อยลงรายได้ก็ลดลงในตอนนั้นเขานั่งซึมเศร้าอยู่ที่หน้าตลาดแห่งหนึ่งบังเอิญมีสองผัวเมียซึ่งเป็นชาวประมงนำกุ้งหอยมาส่งที่ตลาดแห่งนี้สองผัวเมียจึงได้ชวนเขาไปหาปลาด้วยกันบอกว่า หากขายปลาได้เขาจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งนายทองย้อยก็สนใจยอมไปกับสองผัวเมียนั้นทันทีเมื่อไปถึงเขาก็ให้นายทองย้อยไปหาปลามาให้ส่วนสองผัวเมียก็นั่งรอสบายสบายเหมือนเป็นโชคของนายทองย้อยที่หาปลาได้มากมายทรงให้สองผัวเมียนำไปขายและแบ่งเงินเขาครึ่งหนึ่งตามที่พูดไวจ้จริงๆทองย้อยดีใจมาก จึงตั้งใจหาปลามาให้สองผัวเมียนั้นไปขายอีกวันหนึ่งระหว่างทางที่สองผัวเมียขับรถผ่านตอนนั้นมีเต่าแก่ๆตัวหนึ่งกำลังเดินข้ามถนนแต่สองผัวเมียเห็นว่ามันเดินช้ามากจึงขับรถเหยียบมันลงไปแต่โชคดีที่ไม่โดนเต็มๆแต่มันก็ได้รับบาดเจ็บเพราะกระดองของมันแตกด้วยความสงสาร นายทองย้อยจึงอุ้มมันกลับมารักษาตัวที่บ้านรักษามันอยู่หลายวันจนมันหายดีเขาจึงนำมันไปปล่อยลงทะเลอย่างเดิมก่อนที่มันจะคลานลงน้ำเจ้าเต่าแก่ตัวนั้นมันก็หันมามองเหมือนว่าจะขอบคุณคนที่ช่วยมันไว้แล้วมันก็คลานต้วมเตี้ยมลงไปในน้ำอย่างช้าๆนายทองย้อยรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยมัน แม้ว่าเขาจะมีแขนเพียงข้างเดียวเขาก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างเขาเริ่มคุ้นชินกับแขนข้างเดียวหาปลาได้มากมายทุกวันสองผัวเมียก็พลอยได้เงินมากมายตามไปด้วยช่วงแรกๆเขาก็ได้เงินครึ่งหนึ่งตามที่ตกลงพอมาระยะหลังสองผัวเมียก็เกิดเปลี่ยนใจไม่ยอมให้เงินแก่ทองย้อยอยากได้เก็บไว้คนเดียวเต็มเต็ม จึงให้ในายทองย้อยไม่ถึงครึ่งทำให้ทองย้อยไม่พอใจต่อว่าสองผัวเมียอย่างรุนแรงซึ่งสองคนนั้นก็โกรธจ,จัดที่ถูกต่อว่าจึงช่วยกันจับนายทองย้อยมัดมือมัดเท้าโยนลงในทะเลหวังจะฆ่าเขาให้ตายจากนั้นก็ไปขายปลาตามเดิมระหว่างนั่งขายของอยู่ในตลาดภรรยาก็เกิดรู้สึกไม่สบายใจ ที่ได้ทำร้ายนายทองย้อยจนถึงตายถึงกับบทให้สามีว่าพี่เราจะบาปไหมที่เราน่ะฆ่านายทองย้อยตายบาปมันเป็นหน้าตายยังไงล่ะเองเคยเห็นดึแต่เราก็ไม่ควรทำมันถึงตายนะพี่เองไม่เห็นดึว่ามันด่าเราสาดเสเทเสียขนาดไหนยังจะไปเห็นใจมันอีก สามีตะคอกเสียงใส่ภรรยาเธอจึงเงียบลงและตะโกนเรียกลูกค้าต่อไปด้านนายทองย้อยหลังจากที่ถูกจับโยนลงน้ำเขาก็พยายามตะเกียกตะกายเอาตัวรอดแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะมือของเขาถูกมัดติดกับตัวและเท้าของเขาก็ถูกมัดแน่นหนาจนในที่สุดเขาก็อ่อนแรงและหมดสติไปในตอนนั้นนั่นเอง เจ้าเต่ชาชราที่เขาเคยช่วยไว้มันก็ว่ายน้ำผ่านมาเห็นเข้าพอดีจึงเรียกพักพวกเพื่อนฝูงนับร้อยมาช่วยกันบรรดาเต่าทั้งหลายก็เชื่อฟังเต่าอาวุโสช่วยกันดันร่างชายคนนี้ขึ้นฝั่งจนสำเร็จเมื่อเห็นว่าเขาปลอดภัยดีแล้วเจ้าเต่ชาชราก็สั่งให้เพื่อนๆของมันกลับลงไปในน้ำอย่างเดิมจากนั้นเต่ชาชราซึ่งมีกระดองสีทองอาราม ออก็กลายร่างเป็นชายชราคนหนึ่งทําการแก้เชือกที่มัดมือติดกับตัวและเท้ามัดติดกันของนายทองย้อยออกจนสําเร็จและโยนมันทิ้งไปก่อนจะปลุกให้เขารู้สึกตัวเมื่อเขาตื่นขึ้นชายชราคนนั้นก็พาเขาไปที่กระท่อมดื่มน้ําเพื่อให้เขาได้พักที่นั่นเพราะดูแล้วเขาคงไม่มีที่ไปนายทองย้อยขอบคุณชายชราคนนั้นที่ช่วยเหลือเขา ข้าขอบคุณท่านมากนะจ๊ะที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้ไม่เป็นไรหรอกเจ้าเองก็เคยช่วยเหลือข้าเช่นกันนายทองย้อยขมวดคิ้วโยนพยายามคิดว่าเขาได้ช่วยเหลือชายชาราคนนี้ที่ไหนแต่ก็คิดไม่ออกชายชาราจึงบอกว่าตนคือเต่าแก่แกตัวนั้นที่สองผัวเมียขับรถเหยียบปางตายแล้วนายทองย้อยก็ได้ช่วยชีวิตตนไว้ ทองย้อยได้ฟังดังนั้นก็แทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าจะมีเรื่องแปลกประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นด้วยแล้วเจ้าต้องการอะไรอีกไหมล่ะข้าจะโดนบันดาลให้เจ้าแต่ได้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะนายทองย้อยครุ่นคิดอยู่สักพักก็บอกกับชายแก่คนนั้นว่าตอนต้องการมีแขนเหมือนเดิมไม่ด้วนแบบนี้เพื่อที่จะทำมาหากินได้สะดวกขึ้นได เจ้าจะได้เดี๋ยวนี้ไม่กี่อึดใจแขนของนายทองย้อยก็งอกออกมาทีละนิดจนกลายเป็นมือเป็นแขนอย่างสมบูรณ์ทองย้อยดีใจสุดขีดขอบคุณท่านเต่าอาวโสแล้วท่านเต่าก็กลายร่างเป็นเต่าสีทองขนาดใหญ่และยังบอกเขาอีกว่าหากเขาอยากไปเที่ยวทะเลก็บอกตนได้ตนจะพาขี่หลังไปเที่ยวให้ทั่วท้องทะเล ตั้งแต่นั้นมานายทองย้อยก็หาปลาได้อย่างคล่องแคล่วและนำไปขายในตลาดสองพวเมียก็พยายามเลี้ยงไม่พบปะเพราะรู้สึกผิดกับสิ่งที่เคยทำกับเขาเอาไว้และไม่กล้ามายุ่งกับเขาอีกเลยนายทองย้อยจึงอยู่อย่างสบายใจและสบายกายวันไหนอยากไปเที่ยวก็แค่เรียกพญาเต่าสีทองมารับไปเที่ยวชีวิตจึงมีแต่ความสุขตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เรื่องของพญาเต่าก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ